รู้จักโรคหน้าหยิ่งสาเหตุหลายคนหน้าบึ้งโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าใครก็ชอบใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เชื่อหรือไม่ว่ามีผู้คนไม่น้อยที่มีความผิดปกติทำให้ไม่สามารถควบคุมการแสดงออกบนใบหน้าได้จนบางครั้งดูเหมือนโกรธอยู่ตลอดเวลาเข้าข่ายเป็นโรคหน้าหยิ่งโดยโรคนี้เป็นความผิดปกติของกล้ามเนื้อบนใบหน้าบางส่วนทำให้การแสดงออกทางสีหน้าขุ่นมัวจนกลายเป็นเหมือนคนที่บึ้งตึงโกรธและรำคาญตลอดเวลาทั้งที่จริงๆแล้วในใจของคนคนนั้นอาจไม่ได้คิดอะไรและไม่ได้กำลังโกรธใครอยู่ส่งผลให้ถูกเข้าใจผิดหรือถูกตัดสินบ่อยครั้งว่าเป็นคนหยิ่งเป็นที่มาของชื่อโรคย้อนกลับไปเมื่อปี2015เพื่อไขความกระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่มีภาวะโรคหน้าหยิ่งนักวิจัยได้พัฒนาระบบอ่านสีหน้าเพื่อวิเคราะห์สีหน้าของอาสาสมัครและพบว่ากว่า 97% มีหน้าตาบุดบึ้งอย่างเป็นธรรมชาติแต่มีเพียง 3% เท่านั้นที่แสดงออกทางสีหน้าจากความรู้สึกนั่นหมายความว่ามีผู้คนมากกว่าที่เราคิดที่ทำหน้าหยิ่งออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่โรคหน้าหยิ่งก็ไม่จัดว่าเป็นปัญหาทางสภาวะอารมณ์และไม่เข้าข่ายผู้ป่วยจิตเวชหากผู้ที่เป็นโรคนี้ต้องการแก้ไขภาวะที่เป็นอยู่อาจต้องปรึกษาศัลยแพทย์เพื่อปรับโครงสร้างใบหน้าและแก้ไขกล้ามเนื้อที่มีปัญหานอกจากนี้ยังสามารถแก้ได้จากบุคลิกให้ฝึกยิ้มให้กับผู้คนรอบข้างหรือฝึกการพูดไปยิ้มไปฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นอาจช่วยเปลี่ยนทัศนคติของคนที่ไม่เข้าใจในตอนแรกได้สนับสนุนโดย 7-Elevenสแตมป่วนสนุกอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค